คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยเหมาโน่มาจนถึงตอนนี้ใครหลายคนที่ยังติดตามและรับชมคลิปวิดีโอในช่องของผมอยู่ก็คงจะเดากันได้ไม่ยากว่าหนึ่งในความหลงไหลที่เจ้าของช่องมันมีต่อโลกวิดีโอเกมนั้นก็คือเรื่องราวความลับต่างๆที่ถูกผู้พัฒนาใส่เข้ามาเป็นสีสันให้ผู้เล่นอย่างเราค้นหาบางก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามบางก็ดูเพี้ยนจนหลุดธีมหลักของตัวเกมจนไปถึงการกระทำบางอย่างที่ผ่านสายตาผู้เล่นไปและตัวเราเองเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในอีสเตอร์เอ็กที่คล้ายกับการเรฟเฟอเรนซ์ถึงอะไรบางอย่างซึ่งผู้พัฒนาตั้งใจจะใส่มาเพื่อเป็นการคารวะหรือในโลกภาพยนตร์เรามักจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าการไหว้ครูและค่ายเกมอย่าง Rockstar เองก็เป็นค่ายที่ทำอะไรเหล่านี้ได้ประทับใจของผมมากที่สุดเพราะงั้นในคลิปวิดีโอนี้ก่อนที่สักวันเราทุกคนคงต้องโบกมือลาเกม GTA ภาคที่5ผมก็อยากพาทุกคนย้อนกลับไปค้นหาอีสเตอร์เอ็กที่มีการเรฟเฟอเรนซ์มาจากโลกภาพยนตร์และถูกซ่อนเอาไว้ในเกมภาคที่5กันครับ Why did I move here? I guess it was the weatherในคลิปวิดีโอนี้ทางเมาโน่ก็ได้ส่งเจ้าเกมมิ่งมิกเซอร์ในชื่อรุ่นของแคสเตอร์ G1 Neo ให้ผมมาใช้งานบอกเลยว่านี่เป็นมิกเซอร์สำหรับยูเซอร์ที่ต้องการความสะดวกไม่ซับซ้อนและมาคู่กับความเล็กกระทัดรัดในค่าตัวเพียงแค่ 1,890 บาทเท่านั้นพอร์ตการเชื่อมต่อหลักๆของเจ้ามิกเซอร์ตัวนี้จะมี XLR สำหรับไมโครโฟน USB Type-C เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่ต้องการและนี่ก็เป็นเสียงของเจ้าไมโครโฟน Mono PD200X เมื่อได้เชื่อมต่อกับเจ้ามิกเซอร์ G1 Neo ผ่านสาย XLR นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูฟังก์ชันบนมิกเซอร์ตัวนี้กันดีกว่าครับเริ่มจากฝั่งซ้ายบนปุ่มนี้คือการเปิดใช้งานเจ้า Phantom Power ส่วนฝั่งขวาที่เป็นปุ่ม Bluetooth ถ้าเรากดค้างจนมันมีสีฟ้ากระพริบแบบนี้นั่นก็แสดงว่าเจ้ามิกเซอร์ตัวนี้พร้อมเชื่อมต่อ Bluetooth แล้วนั่นเองแหละครับผมขยับลงมาด้านล่างจะมีปุ่มในการควบคุมวอลลุ่ม2ตัวระหว่างวอลลุ่มของไมโครโฟนวอลลุ่มของเสียงเพลงที่เราเปิดผ่านเจ้ามิกเซอร์ตัวนี้และด้านล่างสุดก็จะเป็นปุ่มในการมิวไมโครโฟนและมิวเสียงเพลงที่ผ่านเข้ามายังมิกเซอร์ตัวนี้นะครับด้านบนจะมาพร้อมกับน็อบทั้งหมด3ตัวฝั่งด้านซ้ายสุดจะเป็นน็อบที่เอาไว้ปรับระดับเกณฑ์ส่วนตัวตรงกลางจะเป็นรีเวิร์บที่จะเอาไว้เพิ่มลดความก้องของเสียงไมโครโฟนเรานั่นเองเลยครับและฝั่งขวาสุดเนี่ยเอาไว้ปรับวอลลุ่มเสียงของหูฟังขยับลงมาด้านล่างที่เริ่มต้นด้วย Noise Reducer ปุ่มนี้ก็จะเอาไว้ลดเสียงรบกวนรอบข้างซึ่งเราสามารถปรับได้ทั้งหมด2ระดับต่อมา Voice Changer ตัวนี้จะเอาไว้เล่นตัวนี้จะเอาไว้เล่นเอฟเฟคซึ่งก็จะมีหลายโหมดให้เราได้เลือกปรับสำหรับสตรีมเมอร์หรือดีเจที่ต้องการเปิดเพลงควบคู่ไปกับเสียงพูดของตัวเองโหมดไซเชนก็จะช่วยลดเสียงเพลงเพื่อดันให้เสียงพูดของเราเนี่ยมีวอลลุ่มที่สูงกว่าเสียงเพลงที่เรากำลังเปิดอยู่นั่นเองเลยครับและโหมด RGB ที่เอาไว้ปรับเปลี่ยนไฟของเจ้ามิกเซอร์ตัวนี้การขับรถในค่ำคืนที่เงียบเหงาหนึ่งสิ่งที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความมืดยามราตรีปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือความโดดเดี่ยวของคนขับพอจะเดาออกไหมครับว่าอีสเตอร์เอ็กแรกนั้นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องอะไรและนี่เป็นอีสเตอร์เอ็กที่เรฟเฟอเรนซ์ถึงตัวละครสมบัติดีเพราะไรอันกอสลิงที่นำแสดงในภาพยนตร์ดราม่าแอคชั่นอย่าง Drive ในปี2011โดยทุกคนต้องเดินทางมายังทะเลทรายแกรนซิโนราและมองหาร้านเสื้อผ้าลดราคาที่มีชื่อว่า Discount Store ข้างในนั้นทุกคนจะพบกับเสื้อแจ็คเก็ตแชมเปญ Driver Blue Song ในราคา48เหรียญและด้านหลังของมันจะมีการสกรีนรูปปูสีทองลงไปคล้ายกับแจ็คเก็ตของตัวเอกในภาพยนตร์เรื่อง Drive ซึ่งจะแตกต่างกันตรงด้านหลังที่เป็นรูปแมงป่องสีทองนั่นเองครับและภายในร้าน Discount Store แห่งนี้ยังมีแจ็คเก็ตของอีกหนึ่งฆาตกรสติหลุดแห่งยุค80ที่ตัวเขาติดอยู่ในโรงแรมท่ามกลางพายุหิมะที่โหมกระหน่ำพร้อมกับครอบครัวแน่นอนว่าโจหัวมาขนาดนี้หลายคนก็คงสังเกตได้ตั้งแต่เห็นรายชื่อของแจ็คเก็ตที่อยู่ในลิสต์แล้วถูกต้องไหมครับและนั่นก็คือแจ็คเก็ต Overlook Red Blue Song ที่ถูกสวมใส่โดยตัวละครแจ็คทอเรสและชื่อของแจ็คเก็ตตัวนี้ก็มาจากชื่อโรงแรมหลอน Overlook Hotel ที่ครอบครัวตัวเอกต้องเข้าไปอาศัยอยู่นั่นเองแหละครับจริงๆแล้วเครื่องแต่งกายในเกมนี้ยังมีเยอะแยะเลยครับที่มีการ reference ถึงภาพยนตร์เรื่องต่างๆ
แต่ไอสิ่งที่มันเยอะจนไม่สามารถยกตัวอย่างได้ทั้งหมดจริงๆคงจะเป็นเหล่ายานพาหนะที่ราวกับว่าผู้พัฒนาเห็นรถคันไหนจากเรื่องอะไรก็แทบจะหยิบเข้ามาใส่ในเกมนี้แบบทันทีและยังคงมีอัปเดตเข้ามาในโหมดออนไลน์แบบเรื่อยๆ What are you smiling about? Dude, I almost had you. รูเนอร์ทูตาวซันที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโพทีแอคทรานส์แอมหรือไฟร์เบิร์ดในปี1982จากภาพยนตร์เรื่อง Knight Rider JB700 ที่มาจาก Aston Martin DB5 รถคู่ใจสายลับอังกฤษรหัส 007 อย่างเจมส์บอนด์Elegy Retro Custom ก็มาจาก Nissan GTR R34 ของ Brian O'Connor ใน Too Fast Too Furious Scram Jet จาก Mac 5ใน Speed RacerVigilante ที่ใครหยิบมาก็รู้เลยว่ามันต้องเบียวแบทแมนแน่นอนเพราะเห็นได้ชัดเจนว่ามันถอดแบบมาจากแบทโมบิลจากภาพยนตร์แบทแมนฉบับไมเคิลคีตันและคันสุดท้ายกับเจ้าเดลุกโซรถบินได้ที่มองแต่ไกลยังรู้เลยว่าเจ้านี่มาจากเดโลรีนในภาพยนตร์ไซไฟที่ดูง่ายและยังคงความสนุกอยู่ในทุกยุคสมัยกับไตรภาค Back to the Future ปี1985เมื่อพูดถึง Back to the Future มีใครเคยสังเกตไหมครับว่าโบสถ์ในเขต Great Chaparral มันมีชื่อว่า Hill Valley Church ไม่แน่ใจว่านี่เป็นเพียงแค่ความบังเอิญที่ตัวโบสถ์มาตั้งอยู่บนเนินเขาหรือทางผู้พัฒนาตั้งใจจะใส่ชื่อนี้เข้ามาเพราะ Hill Valley คือชื่อเมืองสมมุติที่เป็นฉากหลังสำคัญให้กับภาพยนตร์ Back to the Future ทั้ง3ภาคนั่นเองครับและในเขตเบนคาวตียังมีกล่องไฟที่มีตัวเลข 1.21GW กำกับเอาไว้อีกด้วยซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นการอ้างอิงมาจากปริมาณของพลังงาน 1.21GW ที่เจ้ารถเดโรรีนต้องการเพื่อใช้มันในการเดินทางข้ามเวลาด้วยความเร็ว88ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองครับเอาจริงผมเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ GTA 5นั้นมีการเรฟเฟอเรนซ์ถึงไตรภาค Back to the Future เยอะขนาดนี้เหตุการณ์หนองเลือดและตีนเขาคิวเลียดนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สุ่มที่เรามีโอกาสพบเจอเมื่อผ่านไปยังบริเวณดังกล่าวโดยสังเกตได้จากกลุ่มรถปิกอัพและ SUV ที่ถูกจอดทิ้งไว้ภายในที่เกิดเหตุซึ่งผู้เล่นจะได้พบกับร่างของสมาชิกกลุ่มค้ายาที่น่าจะผิดใจอะไรบางอย่างจนนำไปสู่เหตุการณ์หนองเลือดถัดไปอีกไม่ไกลณบริเวณด้านล่างของเนินเขาเราจะเจอกับกระเป๋าเอกสารที่บรรจุเงินกว่า 25,000 เหรียญไว้ด้านในโดยที่มีคำเตือนว่าอย่าแตะต้องมัน Don't do it Stay away from that caseจากหนึ่งในผู้รอดชีวิตก่อนที่เขาเองจะสิ้นใจในภายหลังซึ่งหลังจากที่ผู้เล่นออกมาจากสถานที่ดังกล่าวพร้อมกับเงิน 25,000 เหรียญเราก็มีโอกาสถูกไล่ล่าโดยแก๊งค้ายาติดอาวุธอีกด้วยนี่เป็นอีสเตอร์เอ็กที่มีการอ้างอิงถึงภาพยนตร์อาชญากรรมระทึกขวัญในปี2007อย่าง No County for Old Men เป็นเรื่องราวของตัวเอกที่ฉวยโอกาสฉกกระเป๋าเอกสารที่มีเงินสดกว่า2ล้านเหรียญอยู่ด้านในใครที่ได้เล่นเกม GTA มาตั้งแต่ภาคที่3คงเคยผ่านหน้าผ่านตามากับรายชื่อรถที่เรียงรายอยู่มากมายบนกระดานลิสต์เหล่านี้คือภารกิจเสริมที่บอกผู้เล่นถึงรายชื่อรถซึ่งเราสามารถขโมยมาเพื่อแลกกับเงินเป็นการตอบแทนและในเกม GTA ภาคที่5ก็ยังคงมีเหล่ารายชื่อรถที่ผู้เล่นสามารถขโมยมาแลกกับเงินเป็นการตอบแทนได้เช่นกันแต่สิ่งที่ชวนสะดุดตาในเกมภาคนี้คือรายชื่อรถที่ถูกเขียนด้วยปากกามาร์กเกอร์ล่องหนครับและมันสามารถมองเห็นได้ด้วยแสงแบ็คไลท์เท่านั้นซึ่งมันก็ดูคล้ายกับเป็นการเรฟเฟอร์เรนซ์ถึงภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญในปี2000อย่างก่อน Insecticide Second ที่ตัวเอกจำเป็นจะต้องขโมยรถ50คันภายในระยะเวลากว่า24ชั่วโมงเพื่อแลกกับชีวิตของน้องชายซึ่งรายชื่อรถทั้ง50คันในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกเขียนด้วยปากกามาร์กเกอร์ล่องหนเพื่อสอดรองรอยการตรวจสอบของตำรวจนั่นเองครับอีกหนึ่งอีสเตอร์เอ็กที่เราสามารถพบเจอได้บนภูเขาคิวเลียดใกล้กับเรตันแคนยอนในช่วงเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มตรงทุกคนจะสามารถพบเข้ากับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปิดล้อมรถยนต์เปิดประทุนคันหนึ่งบริเวณหน้าผาก่อนที่หญิงสาวที่ขับรถเปิดประทุนจะตัดสินใจเหยียบคันเร่งอย่างเต็มแรงและทำให้รถของเธอพุ่งตกหน้าผาอย่างจัง
นี่เป็นอีสเตอร์เอ็กที่เรฟเฟอเรนซ์ถึงเหตุการณ์ในตอนจบของภาพยนตร์ผจญภัยอาชญากรรมระทึกขวัญเทลมาแอนด์ลูอิสในปี1991ตัวผมเองก็คงจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไม่เยอะเพราะยังไม่เคยดูนั่นเองแหละครับแต่หลังจากทำคลิปนี้จบผมก็คงต้องไปหาดูแน่นอนครับยังมีอีกหลายเหตุการณ์และหลายอย่างเลยครับที่เป็นการหยิบยกรวมถึงอ้างอิงภาพยนตร์จนกระทั่งไปถึงทีวีซีรีส์ในเกม GTA ภาคที่5ซึ่งบางส่วนผมก็นำไปทำเป็นคลิปช็อตที่ทุกคนสามารถกดเข้าไปรับชมได้ตั้งแต่ตอนนี้ส่วนใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ลองคาดเดากันหน่อยครับว่าเกม GTA ภาคที่6จะมีการเรฟเฟอเรนซ์ถึงภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องไหนมาเป็นอีสเตอร์เอ็กซ์ภายในตัวเกมบ้างที่คราวนี้เราจะได้กลับไปโลดแล่นในเมืองอย่างไวท์ซิตี้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไมอามีรัฐฟลอริดาซึ่งเกมภาคเก่าอย่างไวท์ซิตี้มีการเรฟเฟอเรนซ์และหยิบยกอีสเตอร์เอ็กซ์มาจากภาพยนตร์ในตำนานอย่างสกาเฟสของไบรอันเดพาม่าที่นำแสดงโดยอัลปาชิโนในปี1983เข้ามาไว้ในตัวเกมได้อย่างน่าสนใจจนทำเอาตัวผมเนี่ยมักจะคิดอยู่เสมอครับว่านี่คงจะเป็นโลกคู่ขนานถ้าชะตากรรมของโทนี่มอนทาน่าไม่ได้ลงเอยแบบในตอนจบของสกาเฟสและเมื่อเกมภาค6เลือกที่จะกลับมาใช้ไวท์ซิตี้เป็นเมืองหลักผมเองก็มีหวังเล็กๆที่จะได้เห็นอีสเตอร์เอ็กเกี่ยวกับสกาเฟสในเกมภาคนี้อีกครั้งหรือมันก็คงจะดีไม่น้อยถ้าเราจะมีอีสเตอร์เอ็กที่อ้างอิงถึงคู่หูตำรวจอย่างไมค์ลาวรีและมาคัสเบอร์เน็ตในเกมภาคที่6เพราะแบดบอยทั้ง4ภาคมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในไมอามีที่ตัวเกมได้แรงบันดาลใจมานั่นเองแหละครับนี่ก็เป็นเพียงแค่การมโนเล่นๆซึ่งในเกมจริงจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้แต่ถ้าหากทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เหล่านี้ที่จะตามมาอีกในอนาคตสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนโชคดีครับผม